การทำการงานการทำการงานหรือกิจการต่างๆในโลกนี้นั้นที่ว่าการงานชนิดนั้นชนิดนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยความยากลำบากในการทำงานแต่ละประเภทแต่การงานทั้งหลายในโลกนี้นั้นไม่มีหน้าที่การงานงานบันไดที่จะยากลำบากเท่ากับการงานในการประพฤติบัติเพื่อที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของตัวเราเองเป็นการงานที่ยากลำบากที่สุดในการประพฤติบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยกำลังบารมีทั้งสิบประการที่ต้องบำเพ็ญให้หนักแน่นให้เข้มแข็งขึ้นตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทุกคนต้องสร้างสมอบรมบารมีทั้งสิบประการค่อยๆหนักแน่นขึ้นค่อยๆเข้มแข็งขึ้นค่อยๆมีกำลังมากขึ้นถ้าบารมีทั้งสิบประการไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นในบารมีแต่ละประเภทก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างพระเราในคำว่าบารมีคือการออกบวชออกจากหน้าที่การงานออกจากครอบครัวมาบัญชาสมบทในคำว่าบารมีต้องเข้มแข็งพอสมควรเพิ่งออกได้มิฉะนั้นออกยากเพราะจิตใจติดอยู่ในโลกติดอยู่ในตัวตาสงสารติดอยู่ในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในครอบครัวถ้าไม่เข้มแข็งตัดไม่ได้ออกไม่ได้ออกมาแล้วมาบัญชาสมบทแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายศีลบารมีที่มารักษามันเป็นศีลคือธรรมวินัยบางทีใจบางคนก็ยังไม่เป็นไม่เปลี่ยนบางคนศีล5ยังไม่ปกติยังไม่มั่นคงศีล8ยังไม่มั่นคงศีล10ยังไม่มั่นคงเข้ามาบัญชาสมบทศีล227ก็สมมุติไว้เฉยๆเพราะอยู่ในวัดอยู่ในสำนักไม่ได้กระทำผิดศีลผิดพระวินัยตรงไหนแต่บางทีใจยังไม่เป็นใจไม่เป็นศีลบางคนออกไปแล้วศีล5ยังไม่ได้อย่างเงี้ยเมื่อกำลังศีลยังไม่เต็มก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ศีลเป็นขอบเขตที่ควบคุมกายวาจาให้สงบชั่วคราวเพื่อที่จะต้อนกิเลสคือการสำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมกายวาจาสำรวมจิตเป็นการต้อนกิเลสตอนเข้าสู่ที่หมายที่จุดอับที่จะทำลายกิเลสตะล่อมเข้ามาศีลคือธรรมวินัยควบคุมกายวาจาให้สงบตะล่อมเข้ามาที่จิตนั่นแหละไล่กิเลสเข้าไปสู่รังนั่นแหละศีลต้องหนักแน่นศีลบารมีต้องหนักแน่นไม่ใช่ว่าเข้ามาก็จะมีศีลเป็นปกติไม่ปกติหรอกถูกควบคุมไว้เฉย
เหมือนทหารนะเข้าอยู่กองร้อยกองพันนี่คือกรมค่ายทหารเขามีระเบียบซ้ายหันขวาหันก็ทำตามได้หมดพอวันหยุดเสาร์ที่เราไปก็ไปทำผิดศีลไปประพฤติผิดระเบียบกฎประเพณีนั่นแหละใจไม่เป็นถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบแค่นั้นนะพระเราก็เหมือนกันเข้ามาอยู่ในเพศสมณะในเพศพระภิกษุเห็นไหมได้ยินข่าวบางคนมาบวชยังทำผิดศีลดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันติดยานั่นแหละคนไม่ดีคนไม่ได้พระถ้าพระคือคุณงามความดีพระคือผู้ทรงศีลเป็นจำนวนมากที่ทำลายศาสนานี่การที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือทำลายกิเลสมันเป็นงานที่ยากลำบากถ้าไม่มีความอดทนคือขันติวิริยะความเพียรมันต้องประกอบกันหลายสิ่งหลายอย่างที่สั่งสมไว้แล้วต้องประกอบให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะต้องมีความอดทนเหมือนทหารก็ต้องอดทนในการที่จะฝึกขัดที่จะให้มีความชำนาญในอาวุธในยุทธวิธีในการรบก็ต้องฝึกขัดก่อนที่จะออกรบนี่พระเหมือนกันเพิ่งอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษาเนี่ยนะฝึกก่อนเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติเรียนรู้พระธรรมวินัยพึงจอกไปต่อสู้กิเลสออกสู่สนามรบได้กิเลสที่อยู่ในจิตของแต่ละบุคคลกำลังกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันมีกำลังมากมันครอบงำจิตทำให้จิตไม่ว่าจะเป็นจิตพระจิตเนรจิตญาติโยมทั้งหลายที่ฟุ้งซ่านพวกกิเลสมันครอบงำเพราะขาดสติปัญญาเพราะไม่รู้จักว่าอารมณ์เป็นยังไงรู้แต่ว่าคำพูดความจำแต่เกิดขึ้นจริงๆในจิตก็ไม่รู้จักอารมณ์หลงไปกับอารมณ์มีความโลภก็หลงไปกับอารมณ์ความโลภมีความโกรธมีความไม่พอใจก็หลงไปกับอารมณ์ความโกรธมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสจิตก็หลงไปหลงไปกับอารมณ์ท่านถึงให้บำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งการทำสมาธิภาวนาแม้แต่เข้ามาบวชมาประพฤติบัติมีเวลามากมีเวลาว่างมากเพราะไม่ได้ทำกิจการงานไล่สวนหรือทำธุรกิจประกอบอาชีพต่างๆขนาดนั้นเวลาที่มีอยู่กิเลสก็จะพาไม่ให้ทำความเพียรไม่ให้เดินโกมไม่ให้นั่งสมาธิมันก็จะฉลาดกว่าจิตที่ยังไม่มีสติปัญญามันต้องหาอุบายสติปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือความขี้เกียจต้องผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะกิเลสก็จะพาให้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนการจะทำสมาธิภาวนาเหมือนกับจะทำง่ายๆเพราะมีเวลาว่างมากแต่ถ้าเราปล่อยเวลาที่ว่างมากให้หมดไปมันก็เหลือเวลาน้อยเมื่อเหลือเวลาน้อยเรานั่งสมาธิน้อยเดินกลมน้อยความสงบก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็แต่น้อยไม่นานนะเกิดขึ้นชั่วคราวชั่วระยะเวลาสั้นๆและกำลังสติปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นกำลังของจิตก็ไม่เข้มแข็งจิตมันก็หลงกับอารมณ์มีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจรู้ไม่เท่าทันอารมณ์เมื่อรู้ไม่เท่าทันอารมณ์จะมีสติปัญญาไปต่อสู้กับอารมณ์ได้ยังไงเพราะจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้การทำสมาธิภาวนานั้น
ผู้ที่มุ่งหวังความพ้นทุกข์ก็ต้องปรารภความเพียรในทุกๆวันทุกๆเวลาที่ว่างสตินี้ต้องอยู่ที่จิตอยู่ตลอดไม่ว่ายืนเดินนั่งทำอะไรมีสติกำกับจิตไปตลอดเพราะต้องตั้งสติที่จะกำหนดดูความคิดดูอารมณ์แต่ถ้าสติคือความลึกได้ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ดูอารมณ์หรอกไม่ดูความคิดเพราะจิตไปกับอารมณ์ไปกับความคิดหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์แยกไม่ออกจะทำยังไงจึงจะทำให้มีสติมีสมาธิจนกระทั่งทำให้จิตแยกออกจากอารมณ์และเห็นอารมณ์ชัดคือเห็นกิเลสชัดถ้าสมาธิไม่มีไม่เกิดขึ้นจิตก็ไม่แยกออกจากอารมณ์มันเหนียวแน่นอยู่ด้วยกันจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นอารมณ์อันใดจิตก้อนนั้นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตด้วยความหลงมันแยกไม่ได้เพราะสมาธิไม่ทรงตัวหรือพอแยกได้บ้างก็เห็นเป็นบางครั้งชั่วคราวเล็กน้อยแล้วก็กลมกลืนไปอีกจิตกับอารมณ์ก็กลมกลืนไปอีกแยกจากกันไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดการกับอารมณ์จัดการกิเลสได้ยังไงเพราะจิตถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำขันติบารมีคือความอดทนจำเป็นนี่แหละวิริยะบารมีก็จำเป็นคือความเพียรมันจะอดทนไหมมีความอดทนไหมที่จะนั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆมีความเพียรไหมที่จะนั่งจะเดินจนกระทั่งจิตสงบจิตสงบแล้วก็ไม่ใช่ว่าเลิกเดินเลิกนั่งก็เดินอีกนั่งอีกทุกๆวันเพราะถ้าจิตสงบก็จะสงบต่อเนื่องขึ้นและสามารถทรงความสงบได้นานขึ้นสติก็จะต่อเนื่องถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรจากจิตที่ไม่สงบนั่งสมาธิบ่อยๆเดินยังคงบ่อยๆดูอยู่ในยบททั่วไปก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดหรือตามรักษาจิตตนไปตลอดเผลอสติก็ตั้งสติกลับคืนมาอยู่กับกรรมฐานเรา ทำให้มากเจริญให้มากจนมีความชำนาญในการที่ทำจิตให้สงบและเมื่อจิตสงบปิติของสมาธิเกิดขึ้นความสุขของสมาธิเกิดขึ้นอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นจิตก็สงบเยือกเย็นเมื่อจิตสงบเยือกเย็นก็อยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินยังคมเมื่ออยากจะนั่งสมาธิจิตก็สงบอีกอยากจะเดินยังคมจิตก็สงบอีกสมาธิก็แนบแน่นอยู่ที่จิตแม้ออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินยังคมสติสมาธิก็ทรงตัวในระดับหนึ่งมีสติมีสมาธิทรงตัวเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตมันจะแยกออกจากอารมณ์ได้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนันแข็งอารมณ์คือเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยหรือเรียกว่าอาการของจิตที่เกิดขึ้นออกจากจิตทุกครั้งที่ตาเห็นรูปทุกครั้งที่หูได้ยินเสียงทุกครั้งที่จมูกดมกลิ่นทุกครั้งที่ลิ้นสัมผัสรสทุกครั้งที่กายสัมผัสเย็นร้อนนันแข็งความรู้สึกจะเกิดขึ้นในจิตคือความพอใจไม่พอใจเลยเฉยๆเกิดขึ้นทุกครั้งสติสมาธิซึ่งทรงตัวจึงจะเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์จึงจะเห็นว่าอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่อมีสติมีปัญญาเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์ความโลภเห็นอารมณ์ความโกรธเห็นอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายมันก็มีปัญญาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแม้ในปัจจุบันชาติก็จะเห็นว่าถ้าจิตไปหลงอารมณ์มันก็จะเกิดความทุกข์
ทุกข์จากความโลภทุกข์จากความโกรธทุกข์จากความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาซึ่งเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตก็จะหาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละความทุกข์ออกไปละความโลภออกไปถ้าเราก็มีปัญญาน้อยๆเกิดขึ้นสละหน้าที่การงานเนี่ยกำลังค่อยๆมากขึ้นสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกนี่คือการละความโลภละเรื่อยๆเข้ามาบวชประพฤติบัติมีเพียงบริขารแปดอาศัยปัจจัยสี่ชาวบ้านเนี่ยควบคุมไว้ด้วยศีลอีกควบคุมใจเนี่ยศีลธรรมวินัยควบคุมกายวาจาสมาธิควบคุมที่ใจไม่ให้ดิ้นรนไม่ปล่อยให้จิตใจมีกิเลสตัณหาความฟุ้งซ่านไปในจิตในเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ถ้าผู้มุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารก็จะไม่สนใจใยดีในทรัพย์สมบัติสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นอกจากการกระทำความเพียรเพื่อที่ดับความโลภพระเราอาศัยบริการ8ปัจจัย4ก็เพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นอันนี้นักบวชผู้ปฏิบัติที่จริงจังที่เป็นพระที่ดีเขามุ่งแค่นั้นแหละไม่ต้องการอะไรจิตใจก็สบายสงบเย็นแม้กิเลสตัณหาความโลภยังมีอยู่เขาก็จะพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นสิ่งที่เกิดกิเลสตัณหาคือความอยากความโลภให้เห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยซึ่งเกี่ยวพันกันอยู่ทุกๆวันบริขารเนี่ยก็จะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟแม้อาหารการกบฉันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาก็จะพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟจิตก็วางแม้เสนาสนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทุกวันถ้าเกิดกิเลสก็จะพิจารณาไม่เกิดกิเลสตัณหาถ้าไม่ทันต่อกิเลสก็อยากจะอยู่กุฏิดีๆอยากดูเสนาธนะที่ดีๆนั่นแหละคือไม่ทันเขาจึงมีทุดงควัตเป็นเครื่องขุดเก่าช่วยพระเนนคือยินดีในเสนาธนะที่ท่านจัดให้นี่คือช่วยขุดเก่าอีกทีนึงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจเราได้อยากอยู่ในเสนาที่ดีฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจัดให้นี่เนี่ยมันก็ทำให้วางได้ช่วยวางด้วยทุดงควัตมากุฏเก่าถ้าเราเห็นอารมณ์เห็นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาต้องละความโลภเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดถ้าไม่ต้องการอะไรมีความมักน้อยสันโดษต้องการรู้ธรรมเป็นธรรมก็เบาใจก็สงบเย็นไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องทั้งโลกไม่ซุ่มซ่านไปเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะมีแต่ว่าตั้งใจเพื่อพืชวัดนั่งสมาธิเดินกรมทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสที่มีอยู่ภายในจิตแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันจะละก็ไม่ใช่ละง่ายถ้าไม่ตั้งใจละถ้าไม่เห็นโทษของความโกรธความไม่พอใจก็จะเก็บไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเก็บไว้ตลอดเก็บสะสมไว้นี่แหละความหลงของจิตซึ่งครอบงำจิตทำให้เราหลงไม่เห็นความทุกข์แม้แต่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นสิ่งใดซึ่งแบกหามสิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าผู้ปฏิบัติเห็นความโกรธเป็นทุกข์ก็ต้องละวิธีละอย่างพื้นๆเลยวิธีที่เป็นการฝึกก็เจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันละอารมณ์นี้ออกไปละได้เร็วที่สุดก็สบายหรือพิจารณาร่างกายเขาเห็นเป็นสักวะธาตุธรรมชาติร่างกายเราเห็นเป็นสักวะธาตุธรรมชาติมันก็ลดทิฏฐิมานะถ่ายถอนความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนความโลภก็น้อยลงไป
นั่นต่อสู้กิเลสจริงๆถ้าเราค้นหาเราควบคุมเข้ามาด้วยศีลธรรมวินัยมันก็ควบคุมเข้ามาควบคุมกายวาจาไม่ทำผิดศีลหรือธรรมวินัยมันก็หนีเข้าไปอยู่ในจิตทำสมาธิเข้าไปควบคุมอีกตะล่อมอีกตะล่อมไปเข้าไปอยู่ที่จิตสติปัญญาเข้าไปตีทำลายต้อนเข้าไปสติปัญญาค้นเข้าไปในจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่สนใจใครกิริยาบุคคลอื่นทำดีไม่ดีเรื่องเขาถ้าอยู่ในไม่อยู่ในหน้าที่ที่ตักเตือนแล้วก็ปล่อยวางทำความเพียรเราปาลบความเพียรถ้าไปตาเห็นรูปไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็เกิดความทุกข์หูได้ยินเสียงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็เกิดความทุกข์และสติสมาธิซึ่งทรงตัวอยู่ในปัจจุบันจึงจะเห็นอาการของจิตคือความพอใจหรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญารู้จักว่าเราต้องละทั้งความพอใจและความไม่พอใจการจะละนั้นสติปัญญามีกำลังก็เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เพราะอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ดับถ้าเราไม่วิ่งตามอารมณ์ถ้าเราไม่ยกยอปอปั้นความพอใจเกิดขึ้นเราสติสมาธิอยู่กับจิตมันก็ดับเราไม่ส่งเสริมมันดูดีๆก็เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจิตก็ปล่อยวางถ้าเห็นมันเกิดดับก็ปล่อยวางจิตก็เป็นกลางเนี่ยมุ่งหวังที่ละกิเลสหาอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่จะปราลบความเพียรในทุกๆวันจิตยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็พิจารณาตรงนั้นแหละมันยึดมั่นถือมั่นในรูปภายนอกจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามอภิชาเห็นเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยรูปสิ่งมีชีวิตก็พิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานแยกแยะทำลายถ้าจิตมันเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของรูปภายนอกก็วางเพราะมีแต่เพียงความว่างมันก็วางกายในกายตนที่จิตมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นก่อให้เกิดทิฏฐิมนะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเมื่อจิตเราทรงสมาธิหรือมีสมาธิแล้วก็ฝึกซ้อมการพิจารณากายในกายเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะถ้าจิตยังยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราก็ทุกข์กายเราเจ็บป่วยก็ทุกข์กายเราแปรเปลี่ยนไปถูกภาพไม่ดีก็ทุกข์มีความชราก็ทุกข์ห่วงร่างกายไม่อยากให้แตกสลายมันก็ทุกข์เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องค้นคว้าหาความจริงของร่างกายนี้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาการ32ก็ดีพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายไปพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีฝึกซ้อมพิจารณาอยู่บ่อยๆแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีถ้าไม่มีสมาธิก็พิจารณาไม่ได้ต้องทำสมาธิให้จิตสงบให้จิตเป็นหนึ่งแล้วพิจารณากายในกายเนี่ยพิจารณาแล้วจิตมันเห็นมันก็ปล่อยวางเท่านั้นแหละมันจะยึดมั่นถือมั่นทำไมของเน่าของเสื่อมของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนจิตมันก็ปล่อยวางในเบื้องต้นปล่อยวางชั่วคราวก็ตามมันจะเห็นในจิตว่าจิตสงบเยือกเย็นจากการพิจารณาแล้วปล่อยวางจิตมันว่างชั่วคราวมันก็มีความสงบเยือกเย็นเพราะมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแม้นวางชั่วคราวนะกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะพิจารณาแล้วไม่เกิดความยินดีจิตก็เป็นกลางเนี่ยพิจารณาเนี่ยเพียรหมั่นละกิเลสทุกๆวันวันนี้มีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจแล้วก็พิจารณาละทุกขณะจิตเนี่ยสติปัญญาถ้ามันทันมันจะละทุกขณะจิตเพราะจิตมันทรงสมาธิยืนจิตก็สงบระหว่างที่ยืนอยู่ม
มีความคิดมีอะไรเกิดขึ้นมันก็พิจารณาละนั่งอยู่จิตก็สงบระหว่างที่นั่งอยู่มีอารมณ์กิเลสความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติมันยำทันก็ละจะเดินอยู่ตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งจะเดินอยู่มีกิเลสเกิดขึ้นสติมันก็เห็นปัญญาก็เข้าพิจารณาทำลายว่าสติปัญญามีกำลังมากจากการทำสมาธิเนี่ยเดินอยู่ก็ทำลายได้แม้จะเอนกายพักผ่อนนอนอยู่ในบทนอนก็ทำลายได้เมื่อจิตทรงสมาธิจิตมันว่างก็พิจารณากายในกายพิจารณาทะลุไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนจนมันปล่อยวางนั่นวางได้หมดเนี่ยสติปัญญามันทันทุกอิริยาบถตั้งแต่ยืนเดินนั่งหรือนอนเพราะอะไรเพราะทำสมาธิทำจนจิตเป็นหนึ่งมันก็พิจารณาได้ทุกอย่างบทแต่นี่เราไม่ใช่งั้นสมาธิไม่มีทุกอย่างบทถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจหมดยืนก็ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำนั่งก็ถูกกิเลสตัณหาความฟุ้งซ่านครอบงำเดินก็ถูกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความพอใจไม่พอใจครอบงำจะนอนก็เกิดตัณหาครอบงำอีกจิตใจฟุ้งซ่านเครียดคุมจิตไม่ได้เพราะไม่ทำความสมาธิทำอยู่แต่ทำเดินคิดนั่งคิดไม่ทำจริงจังไม่ทำสติสมาธิฝึกทุกวันเราต้องฝึกจิตเราให้ดีให้ได้จิตไม่สงบมันฟุ้งซ่านก็เราปล่อยให้จิตไปวิ่งไปกับอารมณ์ทำไมปล่อยจิตฟุ้งซ่านทำไมครูบาอาจารย์ท่านให้กรรมฐานท่านให้กำหนดลมหายใจก็กำหนดสติที่ลมสิจะไปวิ่งตามความคิดทำไมเอามันไม่อยู่กำหนดลมคิดไปสักพักเลยก็คิดพุทโธแทนดิคิดพุทโธหนักแน่นอยู่ตรงนั้นนี่จะไปส่งใจไปทำไมฝึกบ่อยมันคิดไปเรื่องอื่นเราก็คิดพุทโธมันคิดเรื่องอื่นก็คิดพุทโธฝึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยฝึกให้มากเดี๋ยวมันก็นิ่งมันก็สงบมันจะทนได้เหรอต่อความอดทนต่อความเพียรของเราแต่มันตรงกันข้ามเราจิตของเราความอดทนน้อยความเพียรน้อยมันก็หลงไปกับความฟุ้งซ่านปรุงแต่งทิ้งพุทโธทิ้งที่มั่นทิ้งที่หมายมันก็ไปกับอารมณ์มันเลยเครียดมันเลยฟุ้งซ่านเนี่ยจิตของคนเป็นแบบนั้นมันทิ้งฐานที่มั่นนั่นกรรมฐานฐานที่มั่นของจิตที่ทำให้จิตเป็นสมาธิท่านจึงอยากให้ทิ้งกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาจะกำหนดลมก็มีสติที่ลมกำหนดบ่อยๆจะกำหนดพุทโธก็มีสติพุทโธเนี่ยครูบาอาจารย์เราที่ท่านล่วงลับไปแล้วนั่นหลวงตามหาบัวสมัยท่านไปวันใหม่ล้มลุกคลุกคลานสมาธิเคยได้เคยทรงตัวก็เสื่อมจากการทำกฎทำบริขารอะไรก็แล้วแต่คือสมาธิเสื่อมเพราะตอนนั้นการรักษาจิตยังไม่ดีแต่ท่านมีปัญญาเอาจริงเอาจังมีความอดทนมีความเพียรมุ่งหวังว่าต่อไปนี้จะไม่ทิ้งพุทโธละจะยืนเดินนั่งหรือนอนทำอะไรก็จะอยู่พุทโธจะไม่ทิ้งเนี่ยสติเลยกำกับอยู่ด้วยพุทโธระลึกถึงพุทโธเรื่อยยืนเดินนั่งนอนจนจิตเป็นหนึ่งกลับขึ้นมาสมาธิเกิดขึ้นจิตสงบภาษาท่านว่าแน่นเหมือนศิลาเหมือนก้อนหินเนี่ยแน่นหนักแน่นมีสมาธิจิตเป็นหนึ่งสติสมาธิอยู่รวมกันจิตใจไม่หวั่นไหวเข้าอารมณ์ได้ง่ายนี่กำลังของสมาธิเป็นแบบนั้นมันทำให้จิตมีพลังเข้มแข็งไม่หวั่นไหวเข้าอารมณ์แม้ยังไม่ละกิเลสก็ตามอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นมันก็ไม่หวั่นไหวตามอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นมันก็ควบคุมได้เกิดขึ้นก็ดับไปกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ควบคุมได้ถ้าจิตเป็นหนึ่งมีสมาธิมันไม่ทำให้จิตหวั่นไหวด้วยกำลังของสมาธิมันควบคุมจิตได้ความโลภยังมีอยู่เต็มที่ก็ตามความโกรธยังมีอยู่เต็มที่ก็ตามความยินดีในกามทั้งหลายยังมีอยู่เต็มที่ก็ตามแต่กำลังของสมาธิเนี่ยมันทำให้จิตสงบเย็น
ควบคุมไว้ไม่ให้กิเลสเพเยอไม่ให้กิเลสลำพองแต่ยังมีความโลภมีความโกรธมีความยินดีการทั้งหลายก็ถูกควบคุมไว้มันก็หลบไปแต่ท่านโผล่ขึ้นมาความโลภเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นมาความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาความยินดีในกามเกิดขึ้นมาสติสมาธิซึ่งทรงตัวก็มีปัญญาที่พิจารณาทำลายโผล่ขึ้นมาก็ตัดหัวอารมณ์ความโลภโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็ตัดชึบเดียวขาดกระเด็นไปนั่นอารมณ์หลุดเพราะมีสติปัญญาจดจ้องอยู่โผล่ขึ้นมาทีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจโผล่มันก็ตัดด้วยสติปัญญานั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงมันก็ดับไปแม้กิเลสกามเกิดขึ้นก็ตามสติมันจดจ่ออยู่เจ้าโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ตัดหัวมันนั่นนะมันจะไปเหลืออะไรทุกครั้งที่กิเลสโผล่ขึ้นมาสติปัญญามันทันมันก็ทำลายความโลภมันน้อยลงไปทุกครั้งที่ความโลภโผล่ขึ้นมาก็ทำลายไปเรื่อยความโกรธโผล่ขึ้นมาก็ทำลายความยินดีในกามทั้งหลายโผล่ขึ้นมาก็ทำลายความพอใจไม่พอใจเล็กน้อยเกิดขึ้นมาก็ทำลายเมื่อสติจดจ้องอยู่ที่จิตศีลคือธรรมวินัยมันสำรวมกายวาจาเข้าไปควบคุมไว้แล้วสมาธิเข้าไปตะล่อมกิเลสเข้าไปในจิตแล้วสติปัญญาคอยเฝ้าดูมันจะเหลืออะไรโผล่มาก็ซัดโผล่มาก็ซัดโผล่มาเท่าไหร่ก็ซัดเท่านั้นมันก็พังหมดเนี่ยมันก็พังไปเรื่อยกิเลสอย่างหยาบโผล่มาเห็นที่ชั้นก็ละไปความโลภก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปมันเกิดขึ้นมามันก็ถูกสติปัญญาทำลายได้ทุกขณะจิตความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นพิจารณาสุภะพิจารณาธาตุฐานทำลายอารมณ์ก็ดับแม้นดับชั่วคราวไปก่อนก็ตามแต่มันทำให้จิตสงบเย็นทำให้จิตว่างพิจารณากายในกายบ่อยๆมันก็ว่างมันก็ค่อยๆปล่อยวางไปเป็นลำดับนั่นแหละตั้งแต่กายยังหยาบยังกลางยังละเอียดมันก็ดับลงไปเรื่อยๆมันจะไปเหลืออะไรว่างเพราะทุ่มกำลังเข้าพิจารณากายในกายเนี่ยอารมณ์มันไม่เผยขึ้นมาความโลภความโกรธความยีกามทั้งหลายมันไม่ค่อยเผยขึ้นมาซัดไปที่กายจิตว่างพิจารณากายแก้วคล่องชำนาญด้วยสติปัญญาชำนาญพิจารณาสุภกรรมฐานชำนาญพิจารณาธาตุกรรมฐานชำนาญชำนาญจนทะลุไปถึงความว่างพิจารณาจนแหลกละเอียดหมดนะร่างกายคนอื่นร่างกายเราแหลกละเอียดคือเข้าใจหมดรู้ทั่วถึงหมดรู้ทั่วถึงมันเข้าใจพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันไม่ต้องนับกันนะพิจารณาจนมันแหลกจนเข้าใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้ทั้งอดีตที่ผ่านมาทั้งจะแปรเปลี่ยนไปกายในกายปัจจุบันมันก็ทะลุถึงนะรู้ทั่วถึงมันเห็นกายมันก็ปล่อยวางแล้วมันรู้ทั่วถึงว่ามันเป็นปฏิคูณมันเป็นสุภะเป็นธาตุรู้ประปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยมันก็หมดหน้าที่ในการพิจารณานี่แหละการที่เขาไปต่อสู้กิเลสในจิตกิเลสก็อยู่ในจิตสติปัญญาก็อยู่ในจิตมันห้ำหันกันสมรภูมิก็คือจิตกิเลสกับจิตมันอยู่ด้วยกันนั้นสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือบารมีซึ่งสิบประการมันมีกำลังใหญ่มันเข้าไปจดจ่ออยู่ที่จิตมันทำลายกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะจดจ่อที่จิตไม่สนใจเรื่องภายนอกไม่สนใจเรื่องภายนอกมันสำรวมสงวนเข้ามาในจิตก็ทำลายกิเลสตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันปราลบความเพียรแบบนั้นมันต้องพลิกจิตให้เกิดศรัทธาความเพียรเอาบายเกิดศรัทธาความเพียรไม่ใช่ว่าปล่อยให้กิเลสครอบงำมาบวชกันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วทำจิตให้เป็นอิสระได้หรือยังทำจิตให้ข้ามวัฏสงสารได้หรือยังเปลี่ยนจิตจากจิตปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลได้หรือยังเราจะอยู่อย่างนี้เหรอจะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเมื่ออยู่ในเพศของสมณะสมณีอาศัยปัจจัยสี่ชาวบ้านทำให้มันจริงมีเวลาว่างมากเดินกรมนั่งสมาธิครูบาอาจารย์มันเดินกรมเท้าแตกเนี่ยแผ่นดินยุบ
ต้องปรับแล้วปรับอีกทางเดินโยมเพราะเดินประจำเรานี่มาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นทางเดินโยมมันไม่ได้ถ้าแบบนั้นความสงบจะมาจากไหนเมื่อความสงบไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อสติปัญญาไม่เกิดก็ถึงทีของกิเลสที่จะตีกลับครอบงำจิตถ้าต่อไปก็อยู่ไม่ได้ในเพศสมณะก็มีทำให้เสื่อมถอยไปเรื่อยๆกิเลสตัณหาครอบงำเนี่ยก็ทำให้จิตมีความเห็นผิดมีความหลงอยู่นั่นนะนั่นถ้ามุ่งหวังที่จะประพฤติบัตินั้นต้องเอาจริงจังแต่ละวันแต่ละคืนอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสในทุกๆวันจะเดินยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็จงมีสติกำกับจิตใจไปตลอดเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านทำผ่านมาที่ท่านผ่านไปแล้วเนี่ยนั่นแหละไปดูประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดูประวัติหรือปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำความเพียรขนาดไหนจึงรู้ธรรมเป็นธรรมจึงทำให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาแล้วเราทำความเพียรขนาดไหนจะเรียกหาความสงบได้หรือถ้าทำความเพียรไม่ถึงความสงบก็ไม่เกิดต้องทำความเพียรเอาจริงจังเดินทุกวันนั่งทุกวันทำขนาดนี้ไม่สงบก็เพิ่มอีกนอนไม่ต้องมากเดี๋ยวไปนอนตอนตายนอนได้ตลอดกาลไปกลางคืนทุกวันก็พักบ่อนพัก4ชั่วโมง5ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ก็นั่งไปตายตอนนั้นไปนอนตอนนั้นไปพักตอนนั้นระหว่างวันไม่มีสติกำกับจิตไปตลอดทำความเพียรไม่ต้องห่วงนอนมากนอนแต่น้อยฉันแต่น้อยทำความเพียรต้องมากไปในการที่ต่อสู้กับกิเลสมันต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การนอนก็ควบคุมนอนขนาดไหนต้องมีสัจจะต้องมีความตั้งใจจริงไม่ใช่ว่านอนไม่รู้จักเวลาเวลาไม่รู้จักกิเลสที่มันครอบงำถึงเวลาไหนต้องลุกจำวัดขนาดไหนพอดีหาให้ได้ถ้าจะต่อสู้กิเลสฉันประธานก็ไม่ใช่เมาอาหารไม่ใช่หลงไม่ใช่ฉันด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากเราพูดได้เลยว่าไม่มีวันใดที่เราฉันประธานด้วยความอยากตั้งแต่บวชเป็นพระขาวมานะหลังจากรู้เรื่องกิเลสเป็นพระขาวบอกตัวเองว่าถ้ามีกิเลสตัณหามีความอยากในการฉันประธานเราจะไม่ฉันเราก็ทำได้ด้วยนะตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีแรกที่เราฉันประธานคือไม่มีวันใดที่ฉันประธานด้วยความอยากนี่เอาได้ไหมทำได้ไหมล่ะไม่เกิดกิเลสตัณหาให้จิตเป็นกลางเป็นเบิกขาและมีสติในการฉันไม่ได้ฉันเพื่อให้มันมัวเมาเพื่อให้มันมีร่างกายที่ดีฉันเพื่ออยู่เพื่อไปบัตรฟันหนึ่งคืนหนึ่งฉันมากมีนิวรณ์มากก็ต้องตัดมันอีกนี่ตัดอาหารไม่ผ่อนอาหารอีกทำถึงขนาดนั้นมันขี้เกียจสู้นิวรณ์มากผ่อนอาหารมันน้อยลงนั่นแหละกำลังสติสมาธิมันได้ข้ามนิวรณ์ได้ง่ายไม่ได้ห่วงเรื่องฉันอะไรมากมายฉันเพื่อประพฤติบัตรฟันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นส่วนทำความเพียรปาลบตลอดปาลบตั้งแต่ตื่นนอนมานั่นแหละทำขนาดนั้นตื่นนอนก็เขาตื่นทีสามก็ไปตื่นนะตื่นทีสองแต่ปกตินั่นแหละปาลบความเพียรไม่ห่วงนอนมากนอกจากกิจส่วนรวมแล้วทำกิจส่วนรวมทุกอย่างถ้าประชุมรวมกันก็พยายามมีสติออกจากกิจส่วนรวมทุกเวลาเดินโยมนั่งมาที่ทำขนาดนั้นปาลบความเพียรต้องให้มากไว้หนักไว้ก่อนหนักไว้ทรงความเพียรไว้นั่นแหละความสงบมันจะหนีไปไหนมันหนีไม่พ้นหรอกถ้าเราทำขนาดนั้นจากไม่สงบก็จะสงบจากสงบแล้วไม่สงบยิ่งขึ้นมันจะหนักแน่นตลอดจากนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบก็จะสงบจากเดินโยมไม่ค่อยสงบก็สงบต่อไปนั่งสงบเดินสงบแม้นออกจากบทนั่งออกจากบทเดินก็ทรงสติทรงสมาธิสงบตั้งแต่ลืมตาขึ้นมายืนเดินนั่งมันสงบผลของสมาธิมันจะต่อเนื่องกันยืนเดินนั่งทำอะไรมันสงบหมดเมื่อสงบหมดกิเลสโผล่มาเมื่อไหร่จัดการได้หมดทุกท่ายืนก็จัดการได้เดินก็จัดการได้ถ้าโผล่ขึ้นมาในจิตเฝ้าระวังขนาดนั้นมันโผล่มาก็ซัดมัน
มันจะไปเหลืออะไรว่าสติจดจ่อที่จิตกิเลสมันออกมาจากไหนอ่ะมันออกจากใต้ดินเหรอออกจากท้องฟ้าเลยออกมาจากต้นไม้อ่ะนี่สติเฝ้าดูจิตมันก็เห็นโผล่มาก็ซัดโผล่มาก็ซัดมันจะเหลืออะไรเมื่อตายซัดตายเรียบนั่นต้องเป็นแบบนั้นมีการทรงสติสมาธิก็ทำแบบนั้นกิเลสอย่างหยาบมันก็เห็นก่อนกิเลสอย่างหยาบโผล่มันก็ซัดไปซัดกิเลสอย่างหยาบมันไปเรียบกิเลสอย่างกลางก็โผล่มาอีกนั่นก็ซัดไปอีกกิเลสอย่างละเอียดโผล่มาอีกนะซัดกิเลสอย่างหยาบหมดแล้วก็หมดเลยกิเลสอย่างกลางหมดแล้วหมดเลยกิเลสอย่างละเอียดหมดแล้วก็หมดเลยมันก็ไม่โผล่มาอีกเป็นแบบนั้นการที่ต่อสู้กิเลสเอาจริงจังขนาดไหนแต่เรานี่ไปอยู่กับปล่อยจิตไปกับอารมณ์มันก็ไม่เห็นที่อารมณ์มันก็พาไปคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปจนเกิดความเครียดจนเกิดความฟุ้งซ่านเพราะเราปล่อยจิตไปกับอารมณ์ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่ควบคุมจิตอดีตผ่านไปแล้วตั้งแต่เกิดมาจนบัดเนี้ยผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มาถึงวางเป้าหมายไว้วางจุดหมายไว้ได้กลับมาอยู่ปัจจุบันมองหากิเลสในจิตเจ้าของในปัจจุบันเวลาที่เหลือของพระเนรของพระเราเนี่ยนะถ้าอยู่ในเพศสมณะเวลาที่เหลือจนกว่าจะหมดลมหายใจทำความเพียรต่อสู้กิเลสทุกๆวันอย่านิ่งนอนใจปราลบความเพียรอย่าขี้เกียจกิเลสพาขี้เกียจหมดนั่นทางกิเลสนอนก็ไม่อยากตื่นเป็นอย่างนั้นให้พากันตั้งใจบัดจริงจังเดี๋ยวจะเดือนต่อไปนี้จะลองให้หยุดงดไม่ไประชุมตอนเช้าตอนเย็นดูว่าจะรอดกันไหมเดือนที่ผ่านมาประชุมทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอ่านพระวินัยเดือนต่อไปนี้จะลองให้ตนเป็นที่พึ่งตนรู้จักควบคุมเองได้ไหมพาฝึกมาเดือนนึงแล้วปล่อยอิสระในการปฏิบัติภาวนาไม่ต้องมาประชุมรวมกันเช้าเย็นให้ทำมาเพียรกันเองมันก็จะรู้แล้วว่าเรามีหลักใจที่เข้มแข็งไหมที่จะควบคุมจิตได้เคยตื่นตีสามจะตื่นได้ไหมนี่แหละจะให้ฝึกดูเอาละวันนี้ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรเอาขอยุติเพียงเท่านี้ทั้งธัมมยังโอวาทกถาสาธุตรังทะธามะเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมไม่มีอะไรก็จะเลิกประชุมแล้วเดี๋ยวพระอยู่ก่อนนะเดี๋ยวประชุมสงฆ์ต่อนิด